เครื่องมือที่1 contextual interview การสัมภาษณ์ตามบริบทเปิดคู่มือ public service design หัวข้อเครื่องมือ contextual interview ไปพร้อมกันนะครับโดยทั่วไปเมื่อทำการสัมภาษณ์หลายคนมักจะใช้คำถามปลายปิดเช่นชอบบริการนี้หรือไม่บริการนี้ดีใช่ไหมทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความคิดความรู้สึกที่แท้จริงของผู้รับบริการได้เราจะได้คำตอบแค่เพียงใช่หรือไม่เท่านั้น Contextual Interview เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจมุมมองของผู้รับบริการโดยการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในบริการเช่นผู้รับบริการหรือพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้บริการโดยมีวิธีการดังนี้ก่อนอื่นต้องจัดตั้งทีมงานที่จะทำงานร่วมกันไปตลอดกระบวนการนี้หากทีมงานมีจำนวนเยอะควรแบ่งเป็นกลุ่มละ 2-3 คนและแบ่งหน้าที่ใครเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้บันทึกบทสัมภาษณ์และผู้บันทึกภาพจากนั้นประชุมทีมงานชี้แจงหัวข้อหรือโครงการที่ต้องการพัฒนางานบริการกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสัมภาษณ์คือใครคำถามและขอบเขตของการสัมภาษณ์ Tips ในการตั้งคำถามเน้นคำถามปลายเปิดเช่นทำไมเพราะอะไรกระตุ้นให้เกิดการเล่าเรื่องด้วยคำถามว่าช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่ลุงวินัยทำพาสปอร์ตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับควรเลี่ยงคำถามแนวชอบหรือไม่ใช่หรือไม่ถ้าถามแบบนี้ต้องตามด้วยทำไมถึงชอบหรือไม่ชอบตามไปเสมอควรเลี่ยงคำถามในลักษณะที่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดถึงปัญหาหรือทางออกโดยตรงเช่นมีปัญหาอะไรกับบริการอยากให้มีอะไรเพิ่มอีกเพราะคุณต้องหาคำตอบนั่นเอง 2. เตรียมอุปกรณ์ดังแนวคำถามที่เตรียมไว้อุปกรณ์จดบันทึกอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงเอกสารต่างๆถ้ามีและอาจมีของตอบแทนเล็กน้อยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เช่นขนมของที่ระลึกเป็นต้น 3. การสัมภาษณ์เริ่มจากแนะนำตัวเองและโครงการบอกลักษณะคำถามที่จะสัมภาษณ์และขออนุญาตบันทึกภาพและเสียงก่อนเสมอพยายามจำคำถามถ้าลืมก็กวาดตามองเร็วๆบนบันทึกที่จดไว้เพื่อทำให้การถามเป็นธรรมชาติลื่นไหลต่อเนื่องถามให้ลึกในรายละเอียดเรื่องที่เขาเล่าเช่นพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าที่ความรู้สึกแย่นั้นเกิดขึ้นตรงจุดไหนและทำไมถึงคิดเช่นนั้นควรสัมภาษณ์อย่างน้อย10นาทีขึ้นไปเมื่อจบการสัมภาษณ์ให้ขอบคุณการเสียสละเวลาของเขาและอาจมอบของตอบแทนที่เตรียมมาจากนั้นบันทึกข้อมูลทันทีระหว่างการสัมภาษณ์เพราะเป็นช่วงเวลาที่สามารถจดจำรายละเอียดได้ครบถ้วนที่สุดจากนั้นประชุมทีมงานสรุปข้อมูลที่ได้รับแล้วจัดการข้อมูลทั้งหมดด้วยเครื่องมือ POEMS ครับ